กำลังมองหาลู่วิ่งอยู่นะครับแต่ที่บ้านตัวเองมีพื้นที่ไม่มากหรือมีพื้นที่จำกัดนะครับเดี๋ยวลองฟังอันนี้ดูผมซื้ออันนี้มานะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Tonix TV อีกครั้งนะครับช่องนี้จะเป็นช่องที่ผมมาเล่าให้ฟังถึงรองเท้าวิ่งแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ผมได้ซื้อมานะครับมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเผื่อทุกคนเอาไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อของตัวเองนะครับผมซึ่งเครื่องนี้เป็นลู่วิ่งที่ผมเอามาวิ่งกันในบ้านนะครับก็จะวิ่งกันทั้งตัวผมเองทั้งแฟนทั้งลูกนะครับก็เอามาหมุนเวียนใช้กันนะครับผมจะวิ่งในช่วงที่ข้างนอกฝนตกนะครับก็จะเอามาวิ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่จะให้ลูกใช้นะครับน้องเทมโปจะเอาไว้ใช้นะครับแล้วก็เอาไว้แฟนผมใช้ด้วยนะครับวันนี้จริงๆอยากมาเล่าให้ฟังสำหรับคนที่มีพื้นที่ของที่บ้านน้อยนะครับแล้วก็ต้องการลู่วิ่งเอาไว้ออกกำลังกายในช่วงฝนตกเอ่ยหรือว่าช่วง work from home นะครับทุกคนสามารถร่วมตอบคำถามในคลิปผมได้ทุกๆคลิปนะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามในคลิปนี้เนี่ยมีโอกาสจะได้รับผลิตภัณฑ์จาก Always Dry นะครับเป็นโฟมหรือว่าเป็นสเปรย์กันน้ำนะครับสำหรับพ่นรองเท้านะครับผมเดี๋ยวยังไงร่วมตอบคำถามท้ายคลิปได้เลยนะครับผมใช้เวลาในการเลือกอยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะครับโดยตั้งโจทย์ว่ามันต้องเป็นเครื่องที่เล็กพอสมควรนะครับเพราะเห็นบ้านเพื่อนหลายคนแล้วว่าพอไม่ได้ใช้ปุ๊บเนี่ยก็เอาไปตากผ้านะครับมันจะเกะกะบ้านพอสมควรแต่บ้านผมบ้านเล็กนะครับมีพื้นที่จำกัดเพราะฉะนั้นตั้งโจทย์ตัวเองเลยว่าเครื่องนี้ต้องเป็นเครื่องที่เล็กพอสมควรนะครับพับได้นะโจทย์เลยคือต้องพับได้นะครับแล้วก็เล็กแล้วก็ต้องแข็งแรงแล้วก็ต้องวิ่งได้ในสเกลที่เราสามารถออกกำลังกายได้ด้วยไม่ใช่แค่เอาไว้เดินอย่างเดียวนะครับSmith R1 Pro เนี่ยครับขนาดไซส์หน้ากว้างของตัวสายพานเขาเนี่ยอยู่ที่42เซนติเมตรนะครับส่วนความยาวของตัวสายพานเขาอยู่ที่ประมาณ120เซนติเมตรนะก็จะมีเรื่องของตัวหน้าจอที่เป็น LED นะครับแสดงผลอยู่3อย่างด้วยกันนะครับพอเปิดเครื่องมาเนี่ยจะแสดงผลในเรื่องของเวลาที่เราเริ่มหรือเวลาที่เราใช้วิ่งหรือเดินนะครับ2ก็คือเรื่องของตัวระยะทางที่เราออกกำลังกายนะครับ3ก็คือเรื่องของสปีดนี่ไม่ใช่เรื่องเพจนะครับเป็นเรื่องของระดับความเร็วของตัวเครื่องเขานะครับก็จะมีประมาณ10สปีดนะครับซึ่งความเร็วของที่เครื่องนี้เขาระบุในสเปคของตัวเครื่องเนี่ยเขาบอกว่าสามารถทำความเร็วได้ตั้งแต่ 0.5 จนถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งผมได้ลองวิ่งแล้วนะครับวิ่งในระดับที่เป็นวิ่งโซน2วิ่งประมาณเพจ6เพจ7เพจ8โอเคนะครับออกกำลังกายได้เลยนะครับแล้วก็ลงน้ำหนักได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าลงแบบเท้าหนักๆอาจจะไม่ได้นะครับถ้าพูดตรงๆนะครับผมซึ่งเจ้าเครื่องนี้เนี่ยรับน้ำหนักตามสเปคที่เขาเขียนไว้เนี่ยเขาบอกว่ารับน้ำหนักได้110กิโลกรัมนะครับผมเวลากางเครื่องนี้ออกมานะครับไซส์เขาจะอยู่ที่กว้าง72นะครับยาว146แล้วก็สูงที่90เซนสูงผมว่าเป็นสูงที่ตัวด้ามจับเขานะครับส่วนของเวลาพับอยู่ที่กว้าง72นะครับแล้วก็จะพับเหลือ98เซนติเมตรนะครับแล้วก็จะมีความหนาอยู่ที่ 15.5 เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นความหนาที่รับได้นะครับผมก็เอาไปพับไว้อยู่ในซอกของข้างๆโต๊ะคอมพิวเตอร์ของน้องเทมโปเขานะครับเวลาเขาออกกำลังกายก็สะดวกนะครับดึงออกจากโต๊ะที่เขาเรียนอยู่นะครับแล้วก็มากางแล้วก็ออกกำลังกายได้เลยนะครับผมน้ำหนักของเครื่องนี้นะครับเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยเขาบอกว่าน้ำหนักมันอยู่ประมาณ30กิโลนะครับซึ่งต้องบอกว่าน้ำหนักเนี่ยไม่ได้เบาและก็ไม่ได้หนักมากนะครับก็ยังถือว่าเป็นน้ำหนักที่ยังพอรับได้อยู่นะครับกับเครื่องนี้นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คือเจ้าตัวเครื่องนี้ประกอบมาแล้วไม่ต้องมาประกอบเองนะครับแล้วก็ที่มีให้ก็คือมีสายไฟนะครับ1เส้นนะครับแล้วก็มีตัวรีโมทนะครับซึ่งรีโมทเนี่ยจะมีโหมดที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเลยก็แค่มีรีโมทปุ่มบวกนะครับเพิ่มสปีดนะครับปุ่มลบ
ลบสปีดนะครับแล้วปุ่มกลางจะเอาไว้ปิดเปิดนะครับแล้วก็จะมีปุ่มโหมดข้างล่างที่จะเปลี่ยนเป็นออโต้กับแมนนวลซึ่งผมไม่ค่อยได้ใช้ก็จะใช้แค่ปุ่มเพิ่มสปีดลดสปีดแล้วก็หยุดแค่นั้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากนะครับที่เขาให้มาก็คือตัวเซฟตี้นะครับตัวสายเซฟตี้ที่เป็นสีหัวสีแดงๆนะครับถ้าไม่ได้เสียบตัวนี้เนี่ยเครื่องนี้ก็จะไม่ทำงานนะครับถ้าเราเสียบไว้กับตัวเนี่ยถ้าเราล้มมันก็จะดึงออกเครื่องก็จะหยุดทันทีนะครับนี้เนี่ยเขาสามารถไปลิงก์กับแอปพลิเคชันของเขาได้ในเดี๋ยวแปะไว้ข้างหน้าจอนะครับว่าเป็นแอปพลิเคชันนี้ใช้ง่ายมากนะครับซิงค์เลือกโมเดลหรือเลือกรุ่นของตัวเครื่องนี้นะครับก็สามารถควบคุมสปีดต่างๆได้นะครับในกรณีที่รีโมทที่เขาแถมมาเนี่ยแบตหมดนะครับผมเคยแบตหมดไปแล้วนะครับก็ต่อเครื่องคอนโทรลเครื่องผ่านตัวแอปพลิเคชันผ่านมือถือได้นะครับส่วนตัวองค์ประกอบข้างนอกของตัวเครื่องเนี่ยมีอีกมุมนึงคือเรื่องของตัวรูเสียบด้านหน้าตรงมือจับจะมีร่องๆอยู่นะครับรูเสียบเนี้ยจะเอาไว้เสียบพวก iPad iPhone ได้นะครับเวลาเราเดินเราวิ่งก็สามารถดูซีรีส์หรือดู YouTube ได้นะครับประเด็นแรกที่ผมชอบคือเรื่องของขนาดนะครับเรื่องของขนาดเวลามันพับแล้วเนี่ยตรงโจทย์ของผมมากนะเพราะว่าเวลามันพับแล้วเนี่ยมันเหลือแค่หนาประมาณเนี้ย15เซนกว่าๆนะครับอาจจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไซซิ่งโอเคนะครับมันเหมาะกับคนที่อย่างบ้านผมพื้นที่ของเต็มบ้านไปหมดเลยจะไม่มีที่เก็บแล้วเนี่ยก็พับเก็บแล้วก็เสียบเข้าไปในซอกได้นะครับก็ถือว่าโอเคตอบโจทย์มากนะครับความแข็งแรงของมันไม่ป๋องแป๋งนะครับไม่ก๋องแก๋งนะครับถือว่าแข็งแรงในระดับนึงเลยโอเคนะครับแล้วก็2ก็คือเรื่องของราคานะราคาที่ยังรับได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์ไว้ให้นะครับว่าให้ทุกคนไปลองดูนะครับว่ามันมีหลายที่ที่ซื้อได้นะไม่ว่า Shopee Lazada หรือว่า HomePro หรือที่ไหนก็ตามนะครับเดี๋ยวลองไปเทียบๆดูนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์ของเครื่องนี้ไว้ให้ข้างล่างนะครับก็จะมีโปรไม่เหมือนกันผมซื้อตอนนั้นมาประมาณ 13,000 นะครับก็จะมีผ่อน 0% อะไรเงี้ยเดี๋ยวลองไปดูเอานะครับเดี๋ยวก็ลองไปลองกดดูตามลิงก์ที่ฝากไว้ข้างล่างนะครับมุมที่ผมไม่ชอบหรือติดอยู่กับเครื่องนี้ก็คือเรื่องของหน้ากว้างของตัวสายพานนะครับคือจริงๆผมโอเคกับไซส์42ความกว้าง42เซนติเมตรนะแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเราไปดู YouTube หรือว่าดูซีรีส์อยู่เนี่ยแล้วเล็งเท้าในการวางเท้าไม่ดีมากๆเนี่ยแค่กังวลว่าเอ้ยมันอาจจะมีโอกาสที่ไปเท้าไปเหยียบตรงขอบข้างๆมันได้นะครับแต่ณตอนนี้ยังไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่แค่เป็นห่วงว่าเฮ้ยถ้ามันกว้างกว่านี้ได้สักหน่อยก็จะโอเคนะครับแต่เบื้องต้นในภาพรวมของขนาดของเจ้าเครื่องนี้เป็นขนาดที่โอเคนะครับเหมาะกับคนที่ไม่ได้มีพื้นที่มากที่บ้านขนาดนั้นนะครับวิธีใช้บ้านนะครับวิธีใช้ของเจ้าเครื่องนี้เนี่ยง่ายๆเลยนะครับเวลาเราพับมันอยู่เนี่ยก็แค่วางอยู่กับพื้นนะครับแล้วก็หมุนด้านข้างนะครับที่มันเป็นเหมือนหัวน็อตนะครับก็คือจะเป็นลูกบิดหมุนนะครับซ้ายขวานะครับเพื่อที่จะเอาตัวที่ด้ามจับมันขึ้นมาตั้งเป็นมุมฉากก่อนนะครับแล้วก็แค่ดึงไอ้เจ้าตัวสายพานมาวางตรงที่พับอยู่เนี่ยมาวางตรงพื้นแล้วก็เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วก็วิ่งได้เลยนะครับโอเคมากสะดวกมากนะครับสปีดที่เขาเซตไว้ตั้งแต่ตอนแรกตอนเครื่องเปิดเลยเนี่ยเขาเซตอยู่ที่สปีดเบอร์2นะครับซึ่งเป็นสปีดที่เอาไว้เดินเลยนะครับก็ทุกคนก็สามารถกดสปีดเบอร์4ได้นะถ้าอย่างลูกผมเนี่ยก็กดเบอร์4เพื่อเดินวอร์มก่อนนะหรือเขาจะวิ่งช้าๆก็กดสปีดเบอร์5เบอร์6นะครับก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ป๋องแป๋งย้ำเลยว่าไม่ป๋องแป๋งนะครับผมคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่าคุณชอบเครื่องลู่วิ่งที่สามารถพับได้หรือเปล่านะครับยังไงสามารถตอบมาได้ว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับโดยผมจะเอาทุกรายชื่อนะครับที่ร่วมตอบคำถามนะครับมาสุ่มจับนะครับเพื่อที่จะมีโอกาสได้รับสินค้าจาก Always Dry นะครับไม่ว่าจะเป็นสเปรย์กันน้ำหรือว่าโฟมทำความสะอาดรองเท้านะครับยังไงตอบคำถามเข้ามาได้เลยนะครับผมอย่างนั้นเท่านี้ก่อนนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปข้างหน้านะครับสวัสดีครับ